200กว่าบาทเอ้ย299นะผมได้มาเนี่ยนะฮะคือที่เจ็บใจก็คือว่าบางที่เนี่ยขายแค่50กว่าบาทนะแต่ต้องรอนะผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าแม่งเวลาไปเสิร์ชหาเนี่ยทำไมมันไม่มีราคาแบบถูกๆมาให้พอซื้อเสร็จแม่งไอราคาถูกๆเนี่ยแม่งขึ้นมาเต็มเลยอ่ะเรามาดูนะเป็นยังไงนะฮะเปิดออกมานะฮะนี่นะฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยมันก็บอกว่าแบบดูดยุงอะดูดยุงเข้าไปในนี้นะผมก็ว่ายุงมันเยอะไงแถวบ้านเนี่ยนะมาลองดูไลท์เวฟแท็บนิ่งนะแสงไฟดักยุงQuiet Comfort น่าจะเสียงเกี่ยวกับเสียงเงียบนะฮะแล้วก็ไม่ให้ยุงออกTwo Way Design ก็คือดีไซน์แบบ2ประตูหรือเปล่านะฮะทางเข้าเนี่ยเนี่ยนะฮะไม่มีอะไรแล้วนะแค่นี้มาอย่างนี้เลยนะฮะอะแดปเตอร์ไม่มีให้นะก็คือมันต่ออยู่กับตัวนี้อยู่แล้วนะฮะอะแดปเตอร์ก็หาเองนะฮะความยาวของสายเนี่ยประมาณ1เมตรนะฮะเมตรต้องเสียบไว้อยู่ใกล้ปลั๊กไฟหน่อยนึงนะแล้วก็ใบรับประกันเหรอเป็นภาษาจีนนะฮะทิ้งไปคงไม่ได้ใช้แล้วแหละเสียก็คงได้ทิ้งอย่างเดียวอ่ะอันนี้คือจะต้องไปลองดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะก็มันจะมีที่ดักยุงอยู่ตรงข้างล่างนะเนี่ยมันก็จะมีล็อกให้อยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยกับตัวนี้นะฮะใส่เข้าไปก็หมุนกรึบมันดังกรึบก็จะโอเคเลยนะผมลองขอเทสหน่อยนะฮะสายค่อนข้างจะสั้นนะฮะอ๋อนี่ฮะมันจะเป็นไฟสีน้ำเงินนะฮะเห็นไหมมีไฟสีน้ำเงินอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะเบาๆนะแต่ถ้าใครเป็นคนขี้รำคาญเนี่ยก็รำคาญอยู่นะได้ยินไหมฮะเสียงมันมีเหมือนมีมันมีใบพัดอยู่ตรงข้างล่างนี้นะฮะเนี่ยใบพัดหมุนนะฮะให้มันลมมันดูดตรงสายยุงเวลามันเห็นแสงอันนี้หรือเปล่าเขาหลักการเขาเห็นแสงสีฟ้าๆอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันก็ยุงก็จะบินมาแล้วก็มาดูดยุงลงไปในนี้นะฮะโอเคนะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปเทสกันดูนะฮะตั้งไว้นะที่ห้องน้ำละกันนะเพราะว่าห้องน้ำผมเนี่ยยุงเยอะมากนะผมจะตั้งไว้สัก1อาทิตย์ละกันนะฮะมาดูว่าจะมียุงเยอะเท่าไหร่นะนะฮะ1อาทิตย์ผ่านไปนะฮะก็เป็นเรื่องรามยามดีนะฮะที่เราจะมาเปิดตัวนี้กันว่าจะได้ยุงไหมเปิดนะฮะเปิดจนแบบเนี้ยจะใหญ่ขึ้นเลยเปิดดูครับ แค่นี้แหละนะครับบอกว่ามันใช้ได้ไหมอันนี้คือผลลัพธ์จบ